สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมแล้วค่ะโฮเทลวอเตอร์ลูที่เวลลิงตันนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะประตูเลื่อนด้วยเฮ้ยอันนี้เหมือนของไทยเลยค่ะผีตะโขนเหรออันนี้เป็นล็อบบี้ลงของโรงแรมนะคะมีซับเวย์อยู่ข้างๆด้วยค่ะซับเวย์กับแมคโดนัลด์นะติดกันเลยตรงนี้เป็นโซฟาเรียค่ะนั่งคอยเพื่อนได้ค่ะแล้วตรงนี้ก็มีโต๊ะเก้าอี้อีกชุดหนึ่งค่ะติดกับลิฟต์แล้วก็ทางนี้เป็นทางเข้าผับนะคะผับแอนด์รีสตอรองค่ะมีเกมบลิ้งด้วยมีตู้สล็อตหยอดเหรียญแล้วก็เล่นเล่นเกมนะคะขอส่องดูก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาค่ะยุ้ยก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ห้องค่ะห้องอยู่ชั้น5ค่ะขึ้นไปกันเลยลิฟต์ค่อนข้างเก่านะคะแล้วก็ช้าด้วยค่ะกว่าจะขึ้นทีละชั้นเนี่ยโอ้ยมีแอบมีเสียงคิดว่าแผ่นดินไหวค่ะเปิดแล้วแล้วนะคะออกจากลิฟต์แล้วก็ของเรา518ค่ะ518 518ทางนี้เดี๋ยวไปดูห้องกันนะคะไปดูพร้อมๆกันเลย519ถึง520เอ๊ะห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกโอ้โหห้าหนึ่งแปดห้องห้องนี้นะคะเป็นห้องที่อยู่ทางสามแพร่งเลยค่ะแล้วก็ติดสุดท้ายกับทางออกติดบันไดหนีไฟเลยค่ะก็ฟัง The Ghost The Shock มาเยอะเนาะก็ห้องแบบนี้น่าจะมีประวัติค่ะงานเข้าค่ะทุกคนการ์ดใช้ไม่ได้ค่ะดูเหมือนมันอ่านนะมันขึ้นเป็นสีเขียวแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ค่ะทำยังไงดีนะลองคิดนึงหมดความหมดทนแล้วค่ะเดี๋ยวลองหาว่ามีแม่บ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่านะคะว้าไม่มีใครเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยุ้ยลงไปบอกรีเซพชันข้างล่างดีกว่าค่ะมีผู้ชายคนนั้นคนนึงแต่ว่าไม่ทันแล้วเขาลงลิฟต์แล้วค่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันค่ะลิฟต์เปิดแล้วกดเลยชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นหนึ่งชั้น G ค่ะ Ground Floor ลิฟต์ก็ช้ามากเลยค่ะเปิดแล้วไปCan you check it for me one more time? I can't open the door. รีเซพชั่นข้างล่างนะคะบอกว่าประตูมันอาจจะดึงไม่สนิทนะคะให้ดึงเข้ามาที่ตัวเราก่อนนะคะให้มันดังกรึกแล้วก็เดี๋ยวลองใช้การ์ดอีกทีค่ะเขาเช็คแล้วการ์ดก็Activate แล้วแล้วก็ยุ้ยก็บอกเขาไปว่าตอนที่เราเสียไปนะมันเป็นสีเขียวค่ะแต่มันดันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรอไปดูกันถ้าไม่ได้เนี่ยนอนหน้าห้องแล้วเอาเงินคืนด้วยอ
ถึงแล้วค่ะไปกันเลย Stitch. ห้องก็อยู่ไกลด้วยนะเนี่ย right. ห้องสุดท้ายเลยห่วงจุ้ยเข้าไม่ค่อยดีด้วยค่ะเดี๋ยวจะสวดมนต์ก่อนเสียบจึกนั่งไงเปิดได้แล้วเย้ ห้องเป็นห้องดับเบิลเบดนะคะแต่จากที่ในที่ยุยบุ๊กมาเนี่ยเขาบอกว่า25ตารางเมตรนะคะแต่ยุยรู้สึกว่าห้องนี้มันน่าจะเล็กกว่า25ตารางเมตรมีตู้เสื้อผ้าให้ค่ะมีทีวีมีไมโครเวฟมีหน้าต่างให้ค่ะเดี๋ยวจะลองเปิดหน้าต่างดูอ้าวอ้าวเปิดไม่ออกไม่เป็นไรนี่นะคะเตียงก็ใหญ่อยู่ค่ะดับเบิลเบดค่ะมีมุมกาแฟมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะเปิดประตูเปิดไฟก็มาตรฐานห้องน้ำอ๋อเป็นอ่างด้วยค่ะเป็นอ่างนะคะกระจกก็ใหญ่โอเคใช้ได้โอเคอ้าวปิดไฟเดี๋ยวเราเปิดไฟกันค่ะโอเคก็ไม่ได้แย่นะแต่เล็กไปหน่อยค่ะเทียบกับราคาโอเคค่ะยุ้ยจองโรงแรมนี้ผ่าน booking.com นะคะเพราะว่าหากจองผ่าน booking.com เนี่ยสามารถcancel ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่ต้อง cancel ก่อนวันและเวลาที่เขากำหนดนะคะโรงแรมชื่อ Hotel Waterloo and Backpacker ค่ะโลเคชันเนี่ยดีมากๆเลยก็คืออยู่ใกล้กับท่าเรือเฟอร์รี่เลยค่ะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใกล้ทุกๆอย่างเลยค่ะแต่ว่าติดถนนนะคะอาจจะมีเสียงดังบ้างค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีการก่อสร้างค่ะเสียงดังแน่นอนอันนี้ยุ้ยเปิดรูปให้ดูในเว็บใน booking.com นะคะสไลด์รูปไปเรื่อยๆค่ะก็มีทุกๆแบบมีทั้งแบบ private room แล้วก็มีทั้งแบบที่เป็น backpacker ค่ะที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแชร์กันนะคะมีห้องล็อกเกอร์แล้วก็มีห้องซักผ้าด้วยค่ะโรงแรม Hotel Waterloo and Backpacker เป็นโรงแรมชั้นประหยัดอยู่ใจกลางเมืองเวลลิงตันค่ะซึ่งครัวเปิด24ชั่วโมงสำหรับแขกที่พักมีห้องซักผ้าแบบหยอดเหรียญมีห้องเล่นเกมและโต๊ะพูลค่ะแขกที่เข้าพักจะสามารถใช้ Wi-Fi ฟรีได้โดยไม่มีลิมิตค่ะประวัติที่ผ่านมาของโรงแรมนี้นะคะจะมีราชินีอังกฤษค่ะควีนอลิซาเบธที่2มาพักเมื่อปี1953ค่ะตอนที่พระนางมาทัวร์เยี่ยมเยือนเมืองภายใต้การปกครองโรงแรมนี้นะคะถูกตกแต่งด้วยบันไดอย่างหรูหราเพดานสูงและมีคาเฟ่ในห้องบอลลูนค่ะโรงแรมนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ200เมตรหรือเดินไป TSB Arena ใช้เวลาเดิน8นาทีหรือเดิน12นาทีไปที่ Westpac Stadiumมีทั้งห้องแบบส่วนตัวและห้องแบบแชร์สไตล์แบ็คแพคเกอร์ทุกห้องมีเครื่องทำความร้อนและผ้าปูที่นอนเครื่องนอนครบครันห้องส่วนตัวจะมีโต๊ะมีทีวีมีล็อกเกอร์สำหรับแขกที่เข้าพักทุกคนบาร์ของโรงแรมนะคะจะมีกิจกรรมให้เล่นเช่นเกมรีเซพชันเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะและสามารถจองทัวร์หรือจองเรือเฟอร์รี่รถบัสรถไฟสำหรับเที่ยวเกาะเหนือได้ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ Duke of Wellington Bar ค่ะก็กำลังดูยุ้ยก็กำลังดูว่าเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าในท้องเนี่ยยังแน่นไปด้วยเป็ดของมื้อตอนกลางวันค่ะก็เดี๋ยวอาจจะสั่งแค่เครื่องดื่มค่ะแล้วก็อาจจะสั่งแบบมันฝรั่งทอดนะคะมาทานเล่นค่ะแชร์กันตรงกลางค่ะร้านนี้ก็ตกแต่งได้สวยเลยนะคะตกแต่งได้ดีเลยติดกับโรงแรมที่เราอยู่เลยค่ะเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะบาร์นี้นะคะเปิดแค่ถึง2ทุ่มค่ะเราก็มีเวลาไม่มากค่ะประมาณ
ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เราก็มานั่งตรงนี้กันนะคะใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็แพลนสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างนะคะก็มาอัปเดตตอนเช้ากันหน่อยนะคะเมื่อคืนนายยุ้ยก็นอนสบายไม่มีผีหลอกนะคะทั้งที่อยู่ห้องที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าห้องยุ้ยเนี่ยน่าจะอยู่ติดกับแทงค์น้ำนะคะมันก็เลยดังแทบทั้งคืนเลยค่ะนอนหลับตื่นๆก็ตื่นมาก็เลยเบลอนิดนึงค่ะลงไปซื้อกาแฟตอนนี้10โมงเนี่ยดื่มไป2แก้วแล้วค่ะหากใครเนี่ยหลับยากไม่แนะนำโรงแรมนี้นะคะเสียงดังลองหาโรงแรมอื่นๆที่อยู่ไกลจากถนนสายหลักนิดนึงค่ะก็หากใครชอบนะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้นิกกี้ยุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย